Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast รีแบรนด์บิ๊กน้อยใต้เงาบุรพาพยัคฆ์เฝ้าพักเศรษฐกิจไทยแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางและคร่ำบอดอยู่ในหลายวงการทั้งกองทัพกีฬาสนามม้าแต่สำหรับแวดวงการเมืองแล้วชื่อบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาก็ยังไม่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาคนทั่วไปปัจจุบันพลเอกวิทย์มีสถานะเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐแต่อีกไม่นานนับจากนี้หากเป็นไปตามคำบอกเล่าบุญสิงห์วรินทร์รักหนึ่งใน21ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพลังประชารัฐราว10กุมภาพันธ์หรือก่อนฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะมีการแถลงเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่และคงได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนของพลเอกวิทย์ในการประกาศลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐล่วงหน้าเพื่อเตรียมเข้าร่วมแถลงข่าวกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและ20ส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้าในช่วงเวลานี้จึงได้เห็นการโปรโมทชีวประวัติผลงานแนวคิดและจุดยืนทางการเมืองผ่านเพจวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาที่เพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงสัปดาห์เดียวโดยแอดมินใช้คำเรียกขานพลเอกวิทย์ว่าอาน้อยแทนบิ๊กน้อยทำให้ผู้อ่านสัมผัสถึงความใกล้ชิดเป็นกันเองไม่ต่างกับคำว่าลุงตู่ลุงป้อมโดยในเพจดังกล่าวมีการเผยแพร่ข้อความสะท้อนแนวทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นไม่กี่วันข้างหน้าของพลเอกวิทย์เต็มไปด้วยภารกิจของบิ๊กน้อยหรืออาน้อยข้างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพลังประชารัฐแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆรวมถึงงานเกี่ยวข้องด้านกีฬาและการยกระดับแข่งขันม้าให้ถูกกฎหมายปราศจากการพนันและผลประโยชน์แม้พลเอกวิทย์จะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่ประสบการณ์ถือว่าไม่ใหม่เพราะชีวิตคลุกคลีกับการเมืองมาตั้งแต่ต้นด้วยบิดาพลเอกยศเทพหัสดินณอยุธยาอดีตรองผบ.ทบ.ก็มีบทบาทสำคัญทางการเมืองไทยในอดีตที่เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในขณะพลเอกวิทย์ก็เดินตามรอยบิดามาติดๆแม้ในห้วงรับราชการทหารจะไปไม่ถึงตำแหน่งสูงสุดผบ.ทบ.เนื่องจากเป็นเตรียมทหารรุ่นที่11ต่อท.11สายวงเทวันที่ถูกคร่อมด้วยสายบุรพาพยัคฆ์ทั้งบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาต่อท.10รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อท.12แต่พลเอกวิทย์ก็มีบทบาทในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี2553โดยนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสอช.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก่อนจะมาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งประธานที่ปรึกษากองทัพบกครองอัตราจอมพลและมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานกิตติมศักดิ์พลเอกประวิตรเป็นประธานและพลเอกอนุพงษ์เป็นกรรมการร่วมกันทำงานเรื่อยมานอกจากนี้พลเอกวิทย์ยังเป็นผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีพลเอกประวิตรเป็นประธานควบคู่ไปกับนั่งเป็นนายกสมาคมกีฬาม้าไทยความมุ่งหวังของพลเอกวิทย์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐที่เคยย้ำว่าเข้ามาช่วยงานทั้งพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ประสานส.ส.สร้างความเป็นหนึ่งเดียวทลายกลุ่มกวนของคนภายในพรรคเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าพังทลายลงเพียงแค่5เดือนหลังพลังประชารัฐมีมติขับกวนร้อยเอกธรรมนัสร่วม21ส.ส.ออกจากพรรคในขณะที่พลเอกวิทย์อาจต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่ต้องแบกภาระหนักอึ้งทั้งการกำกับดูแลรักษาผลประโยชน์21ส.ส.ไปพร้อมกับบทบาทหน้าที่ต้องยืนเคียงข้างพลังประชารัฐสนับสนุนการทำงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ศึกซักฟอกรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นบทพิสูจน์พลเอกวิทย์ว่าสามารถควบคุม21ส.ส.ไม่ให้แตกแถวได้มากน้อยเพียงใด
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ